ลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องกับการมาที่โรงพยาบาลสุดหลอนถ้าเจออะไรผิดปกติรีบหันหลังกลับทันทีวู้ฮู้ยาฮูชื่อต่อยหนวดกระทีโอ๊ยตอนนี้พวกเราอยู่ที่ชั้นที่200แล้วนะคะเพื่อนๆซึ่งชั้นนี้เนี่ยมันมีประตูบางอย่างเปิดอยู่ไปพวกเราเข้าไปเผชิญหน้ากับไอ้หนวดกันดีกว่าหนวดพี่หนวดไอ้หนวดไอ้หนวดมาทำอะไรที่ห้องเก็บศพล่ะเฮ้ยที่นี่คือห้องดับจิตและดูเหมือนว่าศพที่นี่จะหายไปเลยคุณเหมือนกันแกกินนะดิฉันก็อยู่ที่นี่บางทีก็แซ่บบ้างอร่อยสงสัยยำแน่นอนเลยอ่ะยำน่องสดเนี่ยมีภาพเอ็กซ์เรย์มีอะไรตรงนี้ด้วยไอ้หนวดนายมันนอนนั่งบนเนี้ยนายจะเป็นศพต่อไปเหรอเฮ้ยพี่โม่นายอาจจะเป็นศพแทนเขาก็ได้นะเอออ้าวก็นี่มันเตียงไอ้นี่คนตุยพี่เหรอเออใช่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าชีวิตของฉันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนแต่ที่รู้ก็คือนานกว่าพี่โมไอ้หนวดอ้าวแกนั่นแหละไอ้มันก็หนวดหมดทุกคนนั่นแหละไอ้หนวดโอเคงั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาจำกันดีกว่ารู้สึกว่าประตูของห้องดับจิตตรงนี้จะมีเปิดอยู่1 2 3ประมาณเปิดใหญ่3เปิดแง้มๆแง้มๆ3อ่ะฝั่งนี้3ด้วย2 3แปลว่านะมันจะต้องมีสักชั้นนึงอ่ะที่มันมีศพอยู่ข้างในฉันก็คิดว่างั้นเหมือนกันแต่ขอให้ศพอย่าแบบคลื่นคลานออกมาละกันไม่งั้นมันจะหลอนเกินไปอ่ะเอาหน้าจุ่มดูละงั้นชั้นนี้เป็นอะไรที่ปกติดีนะทุกคนทีมเอ็กซ์เรย์ตรงนี้นะครับทีมเอ็กซ์เรย์ป้ายต่างๆจำไหมตาช่างเนี่ยตาช่างเออเออเออจำหน่อยจำหน่อยเลขอะไรอ่ะจำไม่ทันละกันเผื่อมันหมุน05นะ05ทีมเที่ยงขอให้โชคดีในชั้นต่อไปหวังว่าพวกเราถ้าตอบผิดจะไม่ลงไปชั้นที่0นะเออไปพวกเราอย่าใจร้ายนะหนวดจะบอกว่าชั้นต่างๆที่พวกเรามาเนี่ยมันจะเป็นแบบชั้นเบสิกคือทางเดินตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะทุกคนใช่แต่มีแค่ห้องเท่านั้นแหละที่มันต่างไป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 เฮ้ยหนวดช้าหนวดเหมือนกันหนวดช้าโอ้ยหนวดหนวดหนวดและชั้นต่อไปชั้นที่201ค่ะ201ไหมพวกเราอ่ะในฐานะที่พวกเราเป็นหนวดหนวดต้องสามัคคีกันเด้ใช่แล้วเอาหนวดมาพันกันไหมเพื่อเป็นการแบบสามัคคีไม่ต้องเดินดูตรงเฮ้ยอะไรอะไรอ๋อไม่มีอะไรแค่ประตูเปิดเฉยโอ้ประตูมันเปิดอยู่แล้วจุ๊บแจ้งโทษฝั่งของฉันไม่มีอะไรผิดปกตินะเราต้องเข้าฮะอะไรอ่ะมีมีหมอผ่าตัดเพียบเลยเดี๋ยวเข้าไปข้างในพี่มอเข้าไปเขาทำอะไรเขาไม่รู้เขาเฮ้ยเฮ้ยมีคนหัวล้อเฮ้ยมีคนติดอยู่ข้างในผมโดนเฮ้ยโดนอะไรอ่ะตายไหมตายเลยตายเลยถามจริงเออคือมันจับผมขึ้นเตียงแล้วก็ภาพตัดเลยตายเลยเฮ้ยสวยแล้วยังไงดีเพื่อนเรากลับเนาะกลับเลยโอเคเราสังเวยคนไปเรียบร้อยแล้วพี่มอตายจริงเหรอเออมันขึ้นสเปกเตตติ้งแล้วตอนนี้โอ้ยไปชั้นต่อไปอาจจะกลับมาได้ไงเออไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เหรอเหมือนตอนสู้บอสเนี่ยสู้บอสแล้วก็ตายกันยึดใช่ขอให้พี่มอนได้ไปสู่สุคตินะหรือเปล่าวะหรือว่าอาจจะต้องรอรีชั้นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟกระพริบไอชั้นที่ไฟกระพริบเฮ้ยทำไมศพพี่มอเหรอทำไมผ้าห่อศพมาตามพี่มอมาโมปะน่ะผมนี่คือพี่มอมีผ้าห่อศพตามพี่มอมาเร็วรีบเข้าโอ้โหฉันรู้แล้วมันคืออะไรมันคือผ้าที่ห่อศพพี่โม่ไงเพราะเมื่อกี้พี่โม่ตุยอ่ะใช่ผมตื่นมาในห้องนั้นเหมือนเดิมนะ203อุ้ยอะไรเนี่ยหลอดมาถึงก็หลอดเลยเนี่ยน่าขนลุกนะเฮ้ยฉันว่าชั้นนี้ขนลุกจริงอ่ะแล้วตอนที่ฉันเห็นหมอผ่าตัดอ่ะคือพวกเขามองไปที่เตียงไม่คิดว่าเขาจะหันหลังกลับมาด้วยซ้ำอ่ะโอ้มันเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะอ๋อชั้นนี้ไม่มีหมอครับไม่มีหมอเฮ้ยเอ้ยทำไมมันแดงๆอ่ะอ้าวนายโดนล็อกอยู่ในนั้นโอ้ my god เพื่อนตอนนี้ฉันเจอสวรรค์มันกำลังจะตายเหรอฉันกำลังมองดูสภาพของฉันนี่แบบว่าคอขาดเลยรีบกลับไปไปดีกว่าอุ้ยห้องแบบจิตได้อย่างหลอนน่ะเร็วเ
มันจะหล่อทุกชั้นไม่ได้นะฉันอยากเกิดฉันอยากเกิดเฮ้ยฉันเกิดแล้วเพื่อนฉันเกิดแล้วรีบแป๊บนึงรอรีบแป๊บนึงทุกคนฉันเกิดแล้วรีบเราไม่โอเคไม่มีอะไรไปรอกลัวศพตามอีกโอ้ในห้องนี้ฉันว่าปกติดีนะถ้าดูจากสภาพที่พวกเราจำกันไว้ก็จะมีตู้จะเปิด 2-3 ตู้แล้วก็ตู้เล็กจะเปิด3ตู้เหมือนกันอันนี้ใช่เลยกระดานกับฟิล์มเอ็กซเรย์มีเหมือนเดิมนะหน้ายิ้มเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไอ้หนวดเหมือนเดิมปกติโอเคฉันว่าครั้งนี้น่าจะไปต่อได้ใช่ไหมหนวดเยอะนะระวังเจอกับเด็กเลยหนวดมันหลอนจริงนะเนี่ยจริงๆเมื่อกี้พี่โมอาจจะสามารถออกมาก็ได้นะออกไม่ได้มันจับผมขึ้นเตียงเลยเออมันโดนจับไงเมื่อกี้แป้งเหมือนโดนกำดักเลยเฉยนายก็แบบนายก็แค่ถีบมันดิเร็วเดี๋ยวมันล็อกขาล็อกแขนผมหมดเลยนะข้างนอกเราปกติดีใช่ไหมเรายังไม่ได้ดูข้างนอกปกติดีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยพี่ไม้ฉันดูแล้วนะฉันว่าเราน่าจะไป205ได้อยู่นะใช่ไหมคนหลอนอ่ะฉันนี่หลอนจริงและเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชั้นที่200เท่านั้นเองนะที่นี่มีตั้ง666ชั้นโอเค205อ่า205โอเคโอเคใครก็ได้เข้าไปก่อนสิอุ๊ยมันปิดอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้อะไรอ่ะไฟมันดับอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะจะออกไปดูมั้ยล่ะนายไปดูดิสล็อตฉันก็อยากดูนิดหน่อยอ่ะแต่ว่าในห้องมีอะไรเปล่าเพื่อนมันไม่มีไฟอ่ะมันมืดไปหมดเลยห้องดับจิตมืดตุ๊ดตื้อเหมือนบ้างฉันมองอะไรไม่เห็นเลยกลับมาเถอะฉันก็มองอะไรไม่เห็นเหมือนกันไอ้หนวดหน้าดำมากด้วยฉันว่าเราไม่ควรอยู่ในชั้นนี้นานอ่ะเผื่อมันมีผีอะไรโผล่เข้ามาหรือเปล่าเร็วโอ้สว่างแล้วโอ้ยฉันว่าเขาลืมจ่ายค่าไฟเชื่อดิชั้นต่อไป206ค่ะไปเลยชั้นที่206ยาฮูวันนี้จะเหนื่อยเฮ้ยฉันเข้าไปไม่ได้เฮ้ยไอ้ดวดทุกคนดูไอ้ดวดดิมันยิ้มอ่ะดวดยิ้มไปเอาพูดอะไรใส่พี่ไม้ไม่รู้ตายเลยมองมันตายมันตายเลยผมตายพี่ไม้ตายไปแล้วโอ้โหมองนานๆคนหนวดต้องมองนานๆอ่ะนี่ดินะที่เขาบอกว่ายิ้มกระชากใจแต่นี่ไม่ใช่หนวดกระชากไหมผมกลับมาอยู่ในลิฟต์เลย207ค่ะโอ้ยเข้าไปเหมือนมีทุกอีเวนต์อ่ะเฮ้ยหน้าบึ้งใช่มั้ยนี่เอ้ยไม่ใช่แล้วมันเหมือนบึ้งตามพี่ไม้ลองเดินไปดิใช่เฮ้ยมันไหลด้วยมันบึ้งตามันไหลเออว่ะในชั้นก็ไม่มีอะไรผิดปกติเพิ่มนะชั้นนี้ต้องกลับครับผมกลับครับผมกลับอุ้ยจะมีอะไรเป็นปกติเลยเดี๋ยวขอดูหน้ามันหน่อยดิหน้ามันบึ้งเฉยๆตรงกระดานอ่ะกระดานแล้วมันจะไหลตามเราอ๋อโอเคเฮ้ยบางครั้งเนี่ยบางชั้นก็เล่นง่ายเกินไปเนาะฉันว่ามันจะผิดปกติทุกชั้นเลยเหรอตอนเนี้ยสองร้อยสิบสองเย้สองหนึ่งสองแล้วก็224 easyเหมือนเราต้องการเจอความผิดปกติเราจะได้สบายใจอ่ะใช่ถ้ามีความผิดปกติเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนความตื่นเต้นในชีวิตอ่ะ yeah จอทีวีมีเหมือนเอ้ยมีศพอยู่ในตู้มีศพอยู่ในตู้ไหนมีหัวคนโอ้โอ้โอ้โหมันยิ้มด้วยไม่อยากเข้าไปใกล้ไปเถอะหลอนมากตู้อื่นมีปะเดี๋ยวถ้าเราเข้าไปใกล้แล้วมันจะเฮ้ยมีทุกตู้เลยมันจะโดนดึงมั้ยนี่ทุกคนมีทุกตู้เลยดูดิคนเดียวกันปะไม่ใช่คนเดียวกันอ่ะอันนี้มันยิ้มด้วยโอ้โหพวกเขายิ้มอย่างมีความสุขใช่บางครั้งศพก็อาจจะออกมาโดยที่นายอาจจะไม่รู้ตัวแบบนี้เดินกลับดีกว่าเพื่อนอย่าให้มันยิ้มใส่เรามากเลยฉันรู้สึกเหมือนเขาพยายามแบบเวลคัมเราให้เข้าไปในนั้นเหมือนกับเขาอ่ะนายอยากเข้ามานี่เมื่อไหร่เย็นเย็นแค่ไหนถามใจเธอดูเย็นกี่โมงเฮ้ยเรากลับทางถูกใช่ไหมเนี่ยถูกแหละฉันทำได้หมดประตูมันไกลเพื่อนๆฉันมีบางอย่างอยากบอกพวกนายว่าตอนนี้เราเข้าใกล้ด่านหลอนแล้วนะเพราะว่าทุกสิบเจ็ดชั้นเราจะขึ้นไปทีละร้อยชั้นร้อยชั้นร้อยชั้นแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงพวกนายต้องทำใจไว้ให้ดี
ผมอยากรู้ไอ้พวกที่เป็นหมื่นที่ติดอยู่นี่มีหนวดเหมือนเราปะมีหนวดเหมือนกันหนวดทุกคนเลยหนวดหมดอ่ะทุกคนอ่ะมันคือการลงโทษของคนมีหนวดถ้าฉันรอดจากที่นี่ฉันจะโกนหนวดโอเคเป็นไงจ๊ะอะไรเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยแกจะเฮ้ยทำไมอ่ะอะไรอ่ะดูไฟดิไฟอะไรใครต่อยอ่ะมีหน้าคนเฮ้ยตกใจอะไรพร้อมผ่าตัดไหมครับพี่มันมีแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าไม่มีมันเป็นหัวเด็กอะเหมือนหัวตุ๊กตาเลยเข้ามาตอนแรกตกน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงแล้วมันยิ้มด้วยนะแล้วเราย้อนกลับทางไหนนะไกลทางนี้ยาวทางไกลโอ้ถ้ากับว่าชั้นนี้200เท่าไหร่216ป่ะใช่เรากำลังจะไป217ชั้นต่อไป217โอ้ my คนไล่ผ่านให้ฉันบ้างดิเฮ้ยนี่ไงอุ้ยว้าและบททดสอบของพวกแกอะไรอ่ะเดี๋ยวมีหมออีกา SCP อะไรอ่ะ049เฮ้ยมันมีซอมบี้อ่ะทุกคน SCP จริง SCP 049จริงอันนี้ของจริงเลยแล้วต้องหนีไปไหนฉันไม่รู้เราต้องทำอะไรกับมันอ่ะสวย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 แล้วสวยแล้วโอ้มันปลุกศพเข้ามาเรื่อยๆเลยมันมีสองตัวอะไรอ่ะฉันโดนหักคอฉันจะโดนกัดไปแล้วเข้าลิฟต์อุ้ยเอ้าเข้าลิฟต์ไอ้หัวแล้วฉันจะเข้าลิฟต์ยังไงล่ะนายต้องวิ่งจุกไปเร็ววิ่งจุกโอเคฉันวิ่งจุกนายปล่อยกามันออกเราต้องวิ่งไปพร้อมกันตอนที่เรายังมีสติโอเคเอาละปลุกศพเดี๋ยวก็มายืนขวางอยู่วะเร็ว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 เข้าไปเร็วไปย่าโหก็ไม่ยากดีนะเฮ้ยห้องต่อไปเปิดแล้วอะห้องใหม่ห้องใหม่300แล้วเพื่อนไหนดูสิห้องใหม่เป็นยังไงโอ้นี่มันห้องตรวจห้องตรวจโอ้แล้วมีอะไรบังๆด้วยเนี่ยโอ้ my god เราต้องเข้าไปจำข้างในด้วยใช่ไหมถูกต้องที่นี่มีที่ล้างมือมีเครื่องเป่ามือมีทางออกรูปเป็นรูปแบบโขดหินทะเลนะเพื่อนๆฉันรู้ว่านายแคปภาพอยู่บนโต๊ะหมอมีนี่ด้วยนะไอเขาเรียกอะไรอ่ะหมวกหมออ่ะใช่แล้วก็ฝั่งนี้ของฉันเนี่ยมีแบบเหมือนล็อกอินเออร์เลอร์ด้วยอ่ะตรงเนี้ยจำไว้นะโอเคมันเออร์เลอร์อยู่ใช่ไหมแคปเจอร์แคปเลยหนวดตอนนั้นมีอะไรอีกอ่ะมีหมวกหมอมีเก้าอี้หน้าจอไม่เปิดนะทางฝั่งซ้ายอ่ะแล้วก็มีเครื่องปรินเตอร์โอเคฝั่งนี้มียาแล้วก็มีถังขยะแล้วหมอมีเขียนแล้วแบบว่าไม่ได้เขียนอะไรนะมันในกระดาษไม่มีนะกระดาษไม่มีอะไรสำรวจให้ดีๆเลยทุกคนนอกจากพวกโต๊ะอะไรแล้วเนี่ยต้องสำรวจตรงกำแพงด้วยอ่ะฉันว่าไอ้หนวดนั่งอยู่นี่รูปภาพเป็นรูปแบบโขดหินนะเรียงรายโขดหินทะเลอุ้ยแล้วคิดสภาพดิห้องตรวจแบบนี้นะฉันเชื่อแล้วว่ามันต้องมีคนไข้นอนอยู่ข้างในแน่เลยอ่ะโอเคแล้วเราต้องไปทางไหนนะทางนี้ฉันไม่รู้เลยทางนี้โอเคอย่างน้อยเราก็มาเช็คไฟแล้วถ้ามันผิดก็ถูกแหละ300นะเรากำลังจะไปถึงชั้นที่400ได้หรือเปล่าเพื่อนก็อยากไปอยู่นะใครยังไม่มาไอ้จองไงโอ้แป๊บนึงดิแคปอยู่เร็วเลยลิฟต์ปิดแล้วค่ะขอให้โชคดีในชั้นที่300 1ไม่1อะโอเคยังไงจ๊ะข้างนอกน่าจะไม่มีอะไรเนาะสวัสดีครับขอตรวจหน่อยครับผมเฮ้ยวันนี้หนวดดูหน้าตาแจ่มใสขึ้นนะเนี่ยฉันลองเข้าไปดูในเตียงคนไข้หน่อยถังขยะสีเหลืองยังมีอยู่แล้วก็พวกหลอดทดลองอะไรอย่างนี้เหมือนเดิมเลยหมวกหมอเครื่องปริ้นคอมโอเคชั้นนี้ดูง่ายอยู่นะดูไม่ค่อยมีอะไรใช่เครื่องคอมมีหน้าจอแบบล็อกอินไหมโอเคมีฝั่งนี้ไม่ฝั่งนี้ดับใช่ไหมใช่ฝั่งนั้นดับใช่อ๋อไม่มีอะไรเลยอ่ะฉันว่าไม่หลอนเลยน่าจะปกติไปเถอะทุกคนไม่มีอะไรเลยลุยฉันว่านะไม่มีอะไรหลอนเท่าไอ้ห้องดับจิตเมื่อกี้แล้วข้างนอกล่ะข้างนอกปกติเนาะข้างนอกฉันเช็คแล้วฝั่งฉันไม่มีอะไรเข็มฉีดยาอันใหญ่นี่มันมีใช่ไหมมีเข็มฉีดยาใหญ่มีป้าข้ามองเข้ามาเลยเ
302แล้วปึ๊บกุ้ยอะไรเฮ้ยอะไรสีแดงๆอยู่ข้างในอ่ะดูดิมันมีไฟแดงๆอ่ะอุ้ยอะไรไฟแดงเฮ้ยมีศพห่ออยู่ข้างในแบบตะแคงดูด้วยดิอ้าวชุบแจงโดนมืออะไรไม่รู้นายเห็นชุบแจงเห็นอะไรอ่ะเห็นมือมันไม่มีมืออะไรอ่ะมีมือมาช่วงท้องฉันอ่ะรับไปตายทุกคนเลยไปดีกว่าไปทุกคนไปกลับออกไปโอ้โหแล้วเราสนซะด้วยดิคืออยากเข้าไปซูมใกล้ๆว่ามันมีอะไรมีมือเบลอเลยดึงฉันเข้าไปในนรกอ่ะเออดินายไปนรกแล้วนี่โอเคกลับมาแล้วเย้ฉันทำชุบแจงไปหลอนเลยอ่ะชั้นที่303ฝั่ง exit นะเราออกมาโอเคขอให้ไม่มีอะไรแดงๆนะไม่มีละวันนี้ปกติดีจ้าเตียงพยาบาลเข็มฉีดยายังมีอยู่แล้วก็ฝั่งนี้เป็นที่ล้างมือโอเคนะเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนเดิมทุกคนช่วยฉันดูหน่อยสิว่าที่ล้างมือกระจกมันล่นลงมาแบบนี้หรือเปล่าเหมือนเดิมเปล่าฉันว่ามันเล็กกว่าปะเนี่ยมุมกล้องมันไอ้นี่หรือเปล่าไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะดูกระจกดิฉันคิดว่านะผมก็ว่างั้นหรือว่าเราลองเชื่อจุ๊บแจงดูอ่ะฉันว่ามันไม่เหมือนฉันว่ามันเหมือนเดิมนะอันเนี้ยถึงแม้ว่าจะดูแปลกๆไปหน่อยว่าไปต่อเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมโอเคงั้นไปต่อนะเมื่อกี้เรามาทางฝั่ง exit ใช่ไหมเราก็ไปนาฬิกามาทางนี้ฮะใช่ถ้าเกิดว่าพวกเราทำผิดแล้วก็ขออภัยจุ๊บแจงด้วยละกันใช่ไม่แน่ฉันอาจจะมองผิดก็ได้ไม่เป็นไรมันแค่3ชั้นเราผิดแล้วก็ตกไปทีเดียวลุยดูซิเหมือนเดิมไหมจุ๊บแจงพี่อ่ะนะอย่ามาถามฉันนะจะไม่บอกใครไงถ่ายรูปเลนวายนายลืมปรับเลนกล้องอ่ะมาแล้ววันนี้ไอ้หนวดไม่ยิ้มแล้วก็ตรงพยาบาลตรงนี้เหมือนเดิมนะบนเตียงไม่มีใครอยู่ครับหมวกหมอของทุกอย่างบนโต๊ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเออร์เรอร์เหมือนเดิมครับเครื่องทำความอุ่นเครื่องเป่าเรียกว่าอะไรนะเครื่องเป่ามือก็เหมือนเดิมมีซิงค์น้ำประตูทางออกมีไฟกับพยาบาลเหมือนเดิมใช่ไหมนี่ใช่สองอันเหมือนเดิมโอเคน่าจะปกติดีโอเคงั้นไม่น่ามีอะไรแปลกไปเนาะฉันขอดูรอบนอกนิดนึงเผื่อว่าคิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอ่ะผมก็ดูข้างนอกก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนห้องนี้ไม่มีถังขยะวางตรงนี้ด้วยหรอมีถังขยะสีเหลืองมีข้างในมีถังขยะสีเหลืองมีถังขยะเหลืองเท่าที่เราเอ๊ะเดี๋ยวอะไรข้างบนนี้มีชั้นใช่ไหมมี4ชั้นมีถ้ามันคว่ำแบบนี้หรือเปล่าเพื่อนแบบนี้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันจมเพดานฮะโอ้ยเกือบไปแล้วจริงด้วยจริงด้วยใช่ไหมมันจริงมันจะต้องเป็นลิ้นชัก4อันใช่ผิดอันนี้ผิดโอเคได้งั้นก็กลับดิครับรออะไรฮะเหมือนเพดานห้องนี้มันต่ำลงอ่ะเออใช่ฉันก็คิดเหมือนกันว่าเออเพดานอย่างต่ำเลยเพดานมันบีบมันกำลังบีบด้วยเพดานใช่เหรอดูดิเออถอยเออมันค่อยย่นลงมามันค่อยย่นลงมาอีไงเฮ้ยโอ้โหถ้าเราอยู่ข้างในอีกนิดนึงคือเราโดนทับแบนแล้วนะเนี่ยดูดิใช่ไปถ้ารีบตัดสินใจไปเร็วก็ไม่รู้นะไปฝั่งไหนนะเขากลับฝั่งไหนนะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราเข้านาฬิกามาใช่ไหมถ้างั้นเราก็ต้องกลับด้วยนาฬิกาสวยละใช่หรือเปล่าใช่โอเคงั้นทุกคนกลับมาที่ชั้นนาฬิกามาๆๆๆเร็วกลับเข้ารีบมามาเร็วโอ้โหเกือบโดนบีบแล้วเชียวมันบีบแค่ห้องนั้นอย่างเดียวนะไม่ได้บีบข้างนอกด้วยอ่ะใช่โอ้ถ้าเกิดว่าฉันเป็นสิวนะฉันให้มันบีบให้แล้วเนี่ยโอ้โหมันไม่น่าจะออกแค่เฉพาะสิวนะน่าจะออกมาแล้วไส้อ่ะลุยต่อฮะออกมาทางนาฬิกานะสวัสดีครับอุ้ยอะไรอู้อะไรเหรอเข็มฉีดยานายอยากโดนฉีดยาไหมเฮ้ยเฮ้ยว้ายมันเดินตามพี่โม่ในลองดิพี่โม่อะไรอ่ะทำไมต้องเป็นผมอ่ะพี่โม่ในลองโดนฉีดยาดิคนแย่โดนยีหน้าเลยเอื้อ
แล้วให้เพื่อนไปร้องเลยนะคนชั่วก่อนแล้วประเด็นคือเข็มฉีดยามันตามเราออกมาจากห้องกันตลกอ่ะมาอีกเหรอไม่มาแล้วเมื่อกี้มันออกมานิดนึงไงพี่โมเลยตายคาหน้าห้องอ่ะแต่ดีแล้วล่ะเพราะพี่โมเป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะได้หายจะได้หายสักทีต้องไปโดนอีก18เข็มนะเออไอ้เข็มเล็กๆได้มาฉีดด้วยชั้นต่อไป307ค่ะโอ้จะผ่านแต่ละชั้นได้ชั้นบอกว่าเลยว่าเอ้ยไอ้หนวดไอ้หนวดยักษ์หนวดไม่เริ่มเลยไอ้หนวดตัวยังใหญ่อ่ะไอ้หนวดใหญ่มากฉันก็ขนาดปกติมันขนาดปกติหรือเราตัวเล็กอ่ะมันปกติไม่มันไม่ปกติมันไม่ปกติดิมันตัวใหญ่เริ่มจะซื้อชีสจะโตจะซื้อชีสโชว์ไอ้หนวด60เมตรกลับเลยอ๋อไอ้ไททันวิปริตดีนะมันไม่ลุกขึ้นมาถ้ามันลุกขึ้นมาหัวมันติดเพดานแน่เอ308เอาแล้ว309แล้วยังมีอีก2ห้องที่ยังไม่เปิดอ่ะคิดสภาพเก้าอี้โต๊ะปิดเลยห้องนี้ปิดเลยทำไมอ่ะจอฝั่งนี้เป็นยังไงครับจออุ้ยอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้มันมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะมันมีตัวดำๆหน้าแดงๆเฮ้ยเอ้าฉันยังไม่โดนเลยอ่ะมันมีอะไรพี่ไม้ไปพี่ไม้กลับพี่ไม้กลับเอาแล้วตายเลยอ้าวโอ้โห300เลยทำไมไม่กลับเราจะคิดว่ามันเป็นแค่คนในนี้ที่ดูเฉยๆอ่ะเมื่อกี้ยังแต่งยังวิ่งกันอยู่เลยทำไมอ่ะออกมาเลยออกไปทีละคนจ้าเอ๋เป็นไงมีหมอปะพอดีโอเคไม่มีจอเฮ้ยเสียงอะไรอะฮะอะไรเสียงอะไรนี่เสียงอะไรเสียงอะไรหัวเราะฮะใต้โซฟาพวกมันไม่เห็นเราพวกมันไม่เห็นเราฉันเห็นปล่อยมันมีเสียงหัวเราะพวกนายไม่ได้ยินหรอได้ยินกลับครับครับตอนแรกฉันก็คิดว่าแบบมันเป็นเสียงแบบเข็นรถเข็นหรืออะไรหรือเปล่ามีหัวอยู่ใต้นั้นเฉยเลยโอ้ยบ้าบ้ามากบ้ามากบ้ามากโรงพยาบาลนี้ฟังเสียงดีๆด้วยอ่ะบางทีมันมีเสียงเพื่อแบบว่าเหมือนเปิดทางเฮ้ยแดงแดงมาเลยไฟแดงแดงแดงนี่มันใช่ไอ้ที่มันจับพุงเราป่ะจ๊ะแดงถุงดุงถุงถุงดุงถุงถุงดึงวิญญาณถุงดึงดึงถุงดึงพุงถุงดึงวิญญาณถุงดุงดึงเฮ้ย312จนปรากฏเย้อีเวนต์ซ้ำเริ่มมาแล้วนะมันก็ต้องมีไงแต่ว่าครั้งนี้แปลกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะเพดานมันล่นลงมาเพื่อนฮะอันนี้เห็นเงาเพดานล่นลงมาจ้ะเพดานล่นอันนี้เพดานล่นโอเคไปมันจะบีบอัดเราเนี่ยฉันว่ามันแปลกอย่างหนึ่งคือทุกชั้นน่ะหนวดมันจะมีแบบแอคทิวิตี้กับเราอ่ะดูมีความแบบอะไรมีปฏิสัมพันธ์กับเราอ่ะเข้าใจไหมแต่เนี่ยมันดูไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยมีอะไรเลยอ่ะมีแค่ตัวยักษ์อ่ะแปลกๆนะตัวอารมณ์ไม่ดีหรือเปล่า313สรุปฉันนี่แหละไอ้หนวดวิ่งออกมาไล่เราเลยงั้นฉันอยู่ในลิฟต์รอได้ไหมเฮ้ยมีแมวตายอยู่ข้างบนนั้นบนตู้มีแมวตายว่ะเฮ้ยมีแมวตายอยู่ใต้โต๊ะฮะมีใต้โต๊ะด้วยเหรอใช่มันกำลังโยกอยู่อะแมวอะฉันเห็นมันโยกอยู่เฮ้ยเฮ้ยแมวมันตายอะแมวตาย3ทีเลยแมวตายทีละ6ครั้งแมวตายวนลูปมันวนลูปอะแมวเวียนว่ายตายเกิดพวกนายฉันมี4ตัวเป็นอย่างน้อยที่ฉันเห็นอะฉันว่ามันมี666ตัวฮะโอ้นายนับหรอไม่หมายถึงขนหมายถึงเห็บแล้วกันหมายถึงเห็บในตัวแมว314ฮู้ฮู้วันนี้พวกเราจะเจอบอสอีก1ตัวหรือไม่ช่วยด้วยจะเกิดอะไรขึ้น
มันมีน้ำไหลออกมาเจ๊กำลังจะจมน้ำตายเปิดไม่ได้ช่วยด้วยคุณแดงล็อกห้องมันล็อกห้องมันล็อกห้องอ่ะมันออกมาไม่ได้อ่ะปิดช่วยผักช่วยผักคุณแดงออกมาช่วยด้วยช่วยด้วยโอ๊ยเอ้ยออกมาได้อ้าวน้ำมันหายไปแล้วโอเคไม่มีแล้วใช่ไหมเขาแค่หลอกเขาแค่แบบดีนะเราส่งคนที่ว่ายน้ำเป็นเข้าไปอ๋อจะรู้แล้วว่าทำไมน้ำถึงไหลทุกแกงนี่ไงไม่ใช่ฉันเห็นน้ำมันไหลออกมาชัดจากตรงนี้แล้วก็ตรงเพดานด้วยโอ้ยแต่ว่ามันมีน้ำซึมมาจากตรงนี้แสดงว่าสิ่งที่ทุกแกงพูดเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเรื่องนี้ทำให้ฉันได้รับรู้นะว่าไอ้หนวดอ่ะไม่ใช่คนปกติเมื่อกี้มันจมน้ำไปก่อนฉันอีกอ๋อหรอไอ้หนวดมันแข็งแกร่งไงมันเป็นนักกีฬาดำน้ำมาก่อนมันคือไอ้หนวดไงเก่งเนาะหาหมอทำไมเนี่ยโหหุ้ยเมื่อกี้น้ำท่วมห้องเลยเหรอใช่ทั้งห้องเลย315แล้วจ้ามีใครสนใจเข้าไปก่อนไหมเขาบอกว่าเข้าไปก่อนได้ลุ้นก่อนนะโอเคไม่มีอะไรไม่มีเลยโถเอ้ยอยากโดนลุ้นบ้างอ่ะอยากเจอสิ่งดีๆเฮ้ยออกออกอะไรห้องนี้มีจอไอ้หน้าแดงอ่ะไปดีกว่าไปเลย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 บทเรียนมีไว้ให้จำบทเรียนมีไว้ให้จำไม่ดูด้วยไม่ดูด้วยผมอยากลองเชลเลนอะไรบางอย่างอะไรอ่ะเราต้องสุ่มคนเข้าไปในห้องนั้นแบบวัดดวงพี่แป้งเข้าไปก่อนเลยโอ้โหแป้งเลยแป้งเชิญเลยแวบเราปลอดภัยอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันมีเสียงแอมเฮียฮะมันมีเสียงแอมเฮียจริงๆเออได้ยินเหมือนกันมันอยู่ที่ไหนตามหาที่มาของเสียงมันแว่แว่อยู่ใช่ไหมมันก็อยู่ไอ้เวิร์งลูกตานั่นน่ะไม่ใช่เวิร์งลูกตาผมได้ยินจากทุกที่เลยมันแว่แว่อ่ะเฮ้ยมันพี่โมฮะพี่โมกลับเข้าไปในลิฟต์ก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนเพื่อนฝั่งไหนลิฟต์อ่ะซ้ายออกไปแล้วซ้ายนาฬิกานะใช่เฮ้ยฉันว่าต้องมีอะไรแปลกๆในห้องนี้แต่ว่ามันยังไม่ออกมาผมว่ามันมีอะไรแปลกแน่นอนมันแว่แว่อุ้ยควักเข้ามาทำเพื่อก็นายขวางประตูอ่ะเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้มันแปลกเพราะว่าไอ้ผ้าใบมันซ้อนกัน3ชั้นใช่ไหมมันซ้อนกันใช่ไหมมันซ้อนอยู่แล้วปะมันซ้อนอยู่แล้วแต่ว่ามันมีเสียงเหมือนแบบเสียงซอมบี้อ่ะเสียงแถวนี้เลยอ่ะแถวนี้เลยอ่ะใช่ไหมทุกคนได้ยินใช่ไหมฉันไม่ได้หลอนไปเองเนาะได้ยินเนี่ยเฮียเนี่ยฉันลองเดินไปข้างหน้าดูแล้วกันส่วนมีบางอย่างแบบโผล่มาอะไรเงี้ยอาจจะมีแค่เสียงนะฉันว่าต้องกลับเถอะน่ากลัวถ้าเสียงเป็นปกตินี่ใครเล่นไม่ใส่หูฟังนี่จบนะก็ใช่อะดิไปละมันแต้แว่วะไม่แน่นะพอเราเข้าลิฟต์มาแล้วมันอาจจะพุ่งเข้ามาก็ได้โอ้ไม่มีเลยเอฟเฟกต์ไม่อลังการเซ็งเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอส311ยังไงวะเนี่ยไอห้องน้ำห้องน้ำแต่ต่อไปคือห้องน้ำเหรอตัวไรนี่โอ้โหแล้วห้องน้ำชายทุกคนเราต้องกดก็คือไงเราต้องหาห้องที่แท้จริงเหรอเฮ้ยเย้มีห้องสกิปปี้ดิอุ้ยอุ้ยระเบิดเอื้อจะเจอสกิปปี้ดิทุกคนมันตลกมากมันเป็นสกิปปี้ดิแล้วมันเราเร็วรอดอยู่ไหมฉันออกไปไม่ได้ฉันจมระเบิดไปฉันจมไปแล้วเราจะหาห้องที่แท้จริงเจอไหมเนี่ยเร็วเร็วรีบหาเลยโอ้ยมีแต่สกิบิดีโอ้ยตุยไปแล้วผมตุยไปแล้วใครที่อยู่กับฉันอ่ะข้างหลังเดินซ้ายมือพี่ไม้เดินซ้ายมือขวาฟังเอิร์ดยังไงยังรอดหนึ่งใช่ไหมรอดฉันคิดว่ารอดบ้าอะไรมันตายพร้อมกันฉันคิดว่ามันน่าจะอยู่แถวผนังอ่ะมันอยู่แถวผนังแน่นอนเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงผนังเมื่อกี้ไม่เห็นเลยนี่ไงเจอแล้วมันอยู่ที่เดิมเอ้าประตูเดิมเลยประตูเดิมเฉย
เร็วๆก่อนที่น้ำมันจะไหลนองไอหัวส้วมไอส้วมระเบิดไปดูสิ400เอาล่ะและตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น400แล้วนะคะเพื่อนๆซึ่งเราจะโรดทูชั้น666ไปได้นะก็ต่อเมื่อทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะพาร์ทนี้เนี่ยเราขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะเพราะว่าครั้งหน้าเราต้องเจอบอสไม่รู้อีกกี่ตัวนะและที่สำคัญนะคะด่านต่อไปของเราเนี่ยเป็นห้องน้ำด้วยโอ้โหไอหนวดจะไปส้วมเอาเป็นว่าใครอยากดูคลิปนี้ต่อนะคะกดไลค์กดแชร์เยอะๆเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงถอยให้ดูแล้วกันค่ะตอนต่อไปจะเจออีเวนต์อะไรแปลกๆบ้างติดตามชมนะบ๊ายบายคนต่อไปฮะขอคนที่แบบว่าหลอนๆกว่านี้ได้เปล่าอยากเห็นพวกเราว้าวสวัสดีค่ะวันนี้อากาศร้อนเลยนะครับมันร้อนจน